ั้นในยะนั้นก็เป็นความเห็นของอาจารย์ทั้งหลายก็ถามว่าออกตรงไหนก็ได้ออกตรงไหนก็ได้หมายถึงว่าผู้นั้นถ้ามีปัจจัยบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วอาจจะไปกำหนดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาตัวโมหะขึ้นมาพิจารณาเลยก็ได้หรือการดับการดับพุทธองค์ก็ทรงแสดงดับเป็นขั้นขั้นใหม่ทีนี้ตามกฎเกณฑ์ทฤษฎีของตำนานข้อไหนก็ได้แต่ว่าในด้านของการประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ตรงนี้แล้วก็แสดงบอกว่าสันติคือที่ต่อที่จะให้เราออกเพราะว่าแสดงตรงนี้เป็นเช่นนี้แล้วก็แสดงในอดีตการปัจจุบันแล้วก็อนาคตพระพุทธองค์ก็แสดงว่าอวิชชาสังขารตัวนี้เป็นอดีตแล้วก็ชาติชราเพราะนั้นขึ้นไปก็เป็นอนาคตชาติแต่ในเรื่องเราของปัจจุบันเราก็จะดับเห็นแล้วก็ใช้ภาวนากำหนดในปัจจุบันได้ตัวนี้ก็เป็นในตามพูดถึงหลักอีกหลักว่าตามหลักออกตรงนี้หลักตรงนี้หมายถึงหลักที่นี่นะในเป็นประตูใหญ่หรือว่าเป็นประตูใหญ่ทีนี้ประตูเหล่านั้นก็ถามว่าก็แล้วแต่ปัญญาบารมีของผู้ที่มาเจริญนั้นนะแต่ประตูที่จะไปจนดับจนที่แต่จนปฏิสนธิเลยอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมพอปฏิสนธิจิตเกิดอยู่ในท้องไม่ตอนนั้นจะกำหนดได้ไหมถ้าเราคิดอย่างธรรมดากำลังเป็นชิ้นเนื้อใสสีแดงอยู่ในท้องมีจิตมีตอนนั้นมันสติคำประจักษ์ยากอะไรทั้งหลายที่มันก็เขาเรียกว่าอ่อนแอในการที่จะกำหนดรู้สภาวะธรรมระหว่างตัววิญญาณและปัญญาเราก็รู้ว่าตัวปฏิสนธิวิญญาณที่ให้จิตเจตสิกประกอบเราไปกำหนดตรงนั้นได้เราคิดถึงเด็กในขณะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ก็ยังไม่มีความเป็นตัวอย่างเป็นมีบารมีเป็นสัจจะสติเป็นยังพุทธเจ้าเองก็อยู่ในท้องแผ่นอยู่ในท้องข้อละขั้นครับก็ตรวจกรรมฐานก็ตรวจกรรมฐานอันนั้นก็บารมีอันนั้นก็พูดถึงบารมีของผู้ที่จะมาอย่างจีนแรงก็สั่งทำจักพร้อมยังทำจักในก็เคยบวชมานานอยู่ในกรรมฐานแล้วก็เป็นผู้พิจารณ์ลึกตามตาทางพระพุทธศาสนาห้ามมีประวัติศาสตร์หรือว่าคอนฟิเชียสของพวกเจอของพวกจีนแล้วก็เป็นอาจารย์ในยุคของพระพุทธเจ้าเขาก็รับถือกันแล้วก็สอนในด้านของเต๋าเดวีหนทางทุกชีวิตมีหนทางแต่ว่าจะไปทางไหนนะก็เป็นสำหรับทางพระพุทธศาสนาก็สอนในด้านให้วิปัสสนาปฏิปทานการกำหนดไม่ว่าจะยกอะไรขึ้นมาอาจจะเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นสติปัฏฐานเป็นอริยสัจสี่เป็นนิวรณ์เป็นกิเลสอะไรก็สามารถทำมาเป็นอารมณ์ได้ระหว่างเวลาลูกมันเกิดเนี่ยในหลักนั้นมันมีจังหวะมันเกิดรอบหนึ่งเลยในจิตที่ว่ามันเป็นเร็วมากเลยสองตัวเนี่ยมันเกิดแป๊บเดียวที่ว่าสภาวะเร็วเกินหายใจเนี่ยให้อาจารย์พอเห็นไหมอันนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเกิดเร็วมากเร็วมากหมายถึงว่าชั่วขณะหนึ่งขณะจิตหนึ่งมีปฏิจจสมุปบาทหมุนครบเลยในด้านปัจจุบันนะแต่ไม่พูดถึงปฏิจจสมุปบาทในขณะจิตหนึ่งถามว่าขณะจิตหนึ่งมีหมุนครบอย่างไรเราก็ดูว่ามีวิญญาณไหมมีนามรูปไหมมีหมดมีอายตนะมีผัสสะมีเวทนามีหมดเลยแล้วก็มีแค่เห็นเป้าเดียวครั้งเดียวมีครบหมด
แล้วก็ให้เอาวิชาที่พวกไปกล่าวในอดีตใช่ไหมว่าเป็นอดีตชาติหรือว่าสังขารเป็นอดีตชาติมากล่าวในปัจจุบันเป็นตัวพบตัวสร้างกรรมเป็นพอเกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องของกรรมทำกรรมก็เป็นกรรมของพบก็มีอยู่ตัวในสร้างกรรมก็มีตัวถ้าสร้างอกุศลก็มีอวิชชาสร้างกุศลก็มีวิชาแล้วก็ในขณะอารมณ์หนึ่งอาจจะมีวงจรของปฏิจจสมุปบาทครบเลยอันนี้เป็นในด้านของความเกิดขึ้นแล้วก็ตามความเป็นจริงตามภาวะธรรมแต่ว่าในด้านของทฤษฎีก็ต้องนำมาเรียนทีละตัวทีละตัวอธิบายไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปนะทีนี้แต่ในด้านของการบรรลุธรรมเราจะเห็นว่าในพุทธกาลใช่ไหมที่พระอริยสาวกบางทีพิจารณาขณะเดียวขณะเดียวก็ได้บรรลุได้ตรัสรู้ธรรมโดยที่ว่ายกเท้ายังไม่เหยียบเท้าลงก็ได้บรรลุเพราะว่าองค์ปฏิจจสมุปบาทองค์มรรคองค์ผลอะไรเกิดองค์ญาติบุตรไม่ต้องเรียนตามตำนานแต่ว่าเรียนตามปัจจุบันอาการเหตุการณ์ประสบประสานที่เกิดขึ้นข้างหน้าแล้วก็เข้าถึงโมกขสัมตัวนั้นได้มากกว่านะดีก็มีโอกาสได้ไปอินเดียมาครั้งหนึ่งก็เลยไปเกิดปัญญาความเข้าใจไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะไปฟังเปิดตัวว่าดินแดนนิพพานก็อยู่ที่แดนพุทธภูมินั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตถิธาตุของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์เนี่ยมันเกิดเก็บอยู่ตรงนั้นแล้วก็นิพพานมันไม่ใช่ว่าสูงจนไม่มีอะไรเลยเพราะว่าในตำนานท่านบอกว่าอัตถิของพระเจ้าจะมาประชุมอีกครั้งอันนั้นก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านยังมีจิตรับรู้มันไม่ได้สูงเลยถ้ามันสูงเลยก็อัตถิธาตุไม่สามารถจะมาประชุมกันได้อันนั้นพระอรหันต์เนี่ยที่ท่านนิพพานแล้วเนี่ยท่านสามารถรับกระแสจิตเราได้ท่านไม่ได้สูงจนไม่รับรู้อะไรเลยในความเห็นของผมเชื่อว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านสามารถรับรู้กระแสจิตเราได้ยิ่งที่เรายิ่งถ้าเราได้เป็นอินเดียนะเดียถึงว่าเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์มากใครไปขอแล้วก็จะได้อันนั้นมักจะมีคนนิยมจะไปทุกปีที่อินเดียไม่ทราบว่าความเห็นจะเป็นอย่างไรบ้างขอได้ถามท่านอาจารย์ก็เป็นเพราะอาจารย์นี่ก็ดีนะที่ว่าอันนี้ก็ต้องแยกกันในด้านของธรรมานิกายพวกเถรวาทธรรมานิกายนะมหายานตัวนี้เขาจะกลัวว่าสัพพสัตว์นี่จะไม่มีที่พึ่งสัพพสัตว์ก็บอกว่าพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วไม่มีตัวไม่มีตนดับสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่าพอสาวกทั้งหลายมาตรงปฏิกาเห็นดังนั้นก็หมดที่พึ่งจะไปพึ่งพระอรหันต์ที่ไหนก็เลยสมมติแดนขึ้นแดนหนึ่งว่าแดนสุขาวดีเป็นแดนรวมพรหมรวมพระอริยบุคคลทั้งหลายพระอรหันต์พระโพธิสัตว์ทั้งหลายอยู่ในแดนนี้หมดแล้วก็ไม่มีวันที่จะสูญสลายรอที่จะคอยช่วยเหลือสรรพสัตว์จนพวกนาทีสุดท้ายแล้วท่านเหล่านี้จึงจะเข้าสู่ความสูญความดับสนิทแล้วก็อันนี้เป็นความคิดของในฝ่ายของท่านมหายานอาจารย์ก็ถูกทีนี้ในด้านของเถรวาททีนี้เราดูตามตำนานนะตามตำนานที่มีมาบอกว่า
ตรงปฏินิพพานก็คือมีสองสรุปปาทิเสสนิพพานกับอนุปาทิเสสนิพพานสรุปปาทิเสสนิพพานก็หมายถึงว่าพระอรหันต์ท่านไม่มีตัวเศร้าหมองที่เรียกว่าตัวกิเลสอยู่ในภายในเลยเอาพบกับความสงบเย็นในภายในของท่านนะอันนั้นมีความสงบเย็นความสงบชนิดนั้นเรียกว่านิพพานเรียกว่าอันนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเมื่อท่านสูญสิ้นขันอายุสิ้นไปตามสิ้นท่านก็เข้าสู่อนุปาทาปรินิพพานไม่เหลืออะไรไว้แต่ว่าที่บอกว่าแล้วพระธาตุของพระพุทธเจ้าทำไมมาประชุมกันได้ถ้าว่าไม่เหลืออะไรไว้อันนี้ด้วยอำนาจของอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตนี้ก็มีแม้แต่พระสาวกอย่างพระกัสสปะมหากัสสปะท่านก็จุดเทียนไว้ที่เจดีย์ที่วันจุสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณพันธนะเจดีย์แล้วก็อธิษฐานไว้บอกว่าขอเทียนนี้จงอย่าดับในอนาคตกาลแล้วปรากฏว่าเทียนนั้นก็เลยมาหลายร้อยปีไปเปิดดูก็ยังไม่ดับอันนั้นก็เป็นการอธิษฐานของพระมหากัสสปะอยู่ได้ด้วยแรงอธิษฐานอาการหนึ่งแล้วก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะมีการอธิษฐานพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายให้มารวมกันเหมือนกับว่ายังมีชีวิตอยู่แต่นั้นก็เป็นธรรมะการอธิษฐานอธิษฐานบารมีของพระองค์ที่อธิษฐานได้แต่ถ้าพูดถึงในด้านของตัวจิตวิญญาณจิตธาตุทั้งหลายอันนั้นท่านก็เข้าสู่การปรินิพพานการปรินิพพานนี้ก็ถามว่ามันอยู่ตรงไหนนิพพานนิพพานนั้นก็บอกว่านิพพานโลกนี้มีนิพพานไม่มีโลกนี้ไม่มีนิพพานมีวันนี้ก็กล่าวไว้หลายอย่างกล่าวไว้ในลักษณะเป็นปรัชญาบอกว่าปฏิเสธว่าอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่มีอยู่โดยการที่ว่าเราดับความเศร้าหมองในภายในได้เมื่อไหร่เราก็จะมีมันเป็นอารมณ์เมื่อนั้นอันนั้นก็มีอยู่แน่นอนถ้าว่าไม่มีอยู่หลักคำสอนทั้งหลายที่จะเป็นสติปัฏฐาน4หรือว่าอาจจะเป็นพวกปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีผู้ที่จะปฏิบัติแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ก็จะไม่มีพยานคำสอนเหล่านั้นเมื่อไม่มีพยานก็ต้องเสื่อมไปพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะไม่มีสาวกรับรองเพราะว่ามันเข้าถึงสภาพที่เรียกว่าสันติภาพเช่นนั้นไม่ได้ตอนที่ถามต่อเกี่ยวกับสันติภาพท่านอาจารย์บอกเกี่ยวกับอันนี้กาโลกุตระสภาพอันนี้กาอันนี้กาเนี่ยหรอที่ลงท้ายสภาพจิตเช่นนั้นมันเป็นเช่นไรถ้าคนมีสภาพจิตแบบนั้นหรือว่าเป็นนิพพานที่เป็นอย่างไรนิพพานนี่ไม่ใช่เป็นจิตภาวะครับนิพพานเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เหมือนกับเราเหมือนกับเราเห็นนาฬิกาเนี่ยนาฬิกานี่ก็เป็นอารมณ์ให้ตาเราทีนี้นิพพานมีอยู่แต่ว่านิพพานไม่ใช่จิตเป็นอารมณ์แล้วจิตที่จะมีรับอารมณ์นิพพานได้ก็ต้องเป็นมรรคจิตผลจิตจึงจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้แล้วทีนี้เราเห็นนาฬิกาได้ไอ้ตัววิปัสสนามรรคที่เกิดขึ้นมาประกอบพร้อมกันก็สามารถที่จะไอ้เห็นมรรคนิพพานว่ามรรคจิตเกิดขึ้นก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์มรรคจิตเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็จะไม่เกิดอีกเลยนามมรรคจิตโสดาบันมรรคครั้งเดียวสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคหรือว่าอรหัตมรรคเกิดครั้งเดียวแต่ว่าผลจิตสามารถที่จะเข้าเสวยเป็นอารมณ์เย็นเป็นสุขมีอารมณ์ที่ดับสนิทเข้าเสวยนิโรธสมาบัติอยู่ได้7วันนั่งไป7วันแต่ว่าในขณะนั้นจิตมีนิโรธเนี่ยจิตอะไรนี่มันดับหมดแต่ว่าตัวเช่นนั้น